ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมศิววงศ์ค่อนดีกับไทย BPM นะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยจากตอนที่แล้วนะครับที่ได้คุยกันเกี่ยวเรื่องของนะครับประสิทธิภาพนะครับเราจะแก้ปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยปัญหาอีกลักษณะหนึ่งก็คือปัญหาทางด้านคุณภาพนะครับเวลาเราพูดถึงคุณภาพนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะเกิดข้อสงสัยนะครับว่าคุณภาพสูงเนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องมีในสินค้าและบริการทุกๆอย่างเท่าๆกันหรือไม่นะครับบางครั้งเพื่อนๆอาจจะเคยซื้อขันน้ำพลาสติกนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับขันน้ำพลาสติกบางครั้งเนี่ยตัวขันน้ำอาจจะไม่ได้กลมซะทีเดียวนะครับอาจจะมีการบิดเบี้ยวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่านะครับกระทบเรื่องของการใช้งานไหมครับก็ไม่ได้กระทบเรื่องของการใช้งานเพราะว่าขันน้ำก็ยังสามารถที่จะตักน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย precision นะครับหรือว่าความแม่นยำนะครับในการที่จะต้องทำให้ขันน้ำเนี่ยนะครับมีความกลมนะครับก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็สินค้าลักษณะนี้ราคาก็ไม่ได้สูงนะครับแต่สินค้าบางอย่างบริการบางอย่างนะครับไม่สามารถที่จะละเลยเรื่องของ defect ที่เกิดขึ้นได้นะครับจำเป็นที่ต้องกำหนดมาตรฐานนะครับไว้ค่อนข้างจะสูงนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นผักกาดดองกระป๋องแล้วกันนะครับท่านลองนึกภาพนะครับว่าหากเราผลิตผักกาดดองกระป๋องนะครับ100กระป๋องนะครับปรากฏว่านะครับมีของเสียก็คือผักกาดดองเนี่ยเสียนะครับไป5กระป๋องนะครับหากคิดเป็น defect rate ก็คือ 5% ใช่ไหมครับแต่หากนะครับมีลูกค้านะครับ5รายนะครับไปรับประทานกระป๋องที่เสียเหล่านั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาอาจจะซื้อผักกาดดองกระป๋องเนี่ยเพียงแค่ราคาประมาณ 30-40 บาทใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยเป็นไงครับต้องเข้านอนโรงพยาบาลใช่ไหมครับเสียเงินหลักหมื่นในการที่จะรักษาพยาบาลนะครับเห็นภาพไหมครับว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยจำเป็นที่ต้องกำหนดมาตรฐานไว้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าหากนำไปใช้งานแล้วมีปัญหาแล้วเนี่ยอาจจะเสี่ยงกับเรื่องของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้นะครับเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของความปลอดภัยเหล่านี้นะครับเราจำเป็นที่ต้องใช้มาตรฐานที่สูงมากๆในการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการเหล่านั้นนะครับแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วในด้านงานบริการล่ะมีอะไรที่นะครับจำเป็นที่ต้องมีมาตรฐานสูงๆหรือไม่นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างงานบริการนะครับอย่างเช่นเรื่องของสายการบินนะครับสายการบินนะครับหากมีคุณภาพสูงนะครับก็จะต้องมีสถิตินะครับในการที่เครื่องบินเนี่ยตกนะครับในอัตราที่ต่ำมากๆนะครับเพราะอะไรการบินถึงจำเป็นที่ต้องมีคุณภาพสูงเพราะว่าลองนึกภาพว่าเครื่องบินตก1ลำนะครับทางทรัพย์สินนะครับเครื่องบินราคาหลายพันล้านบาทนะครับแล้วเกี่ยวเรื่องชีวิตก็คือคนที่อยู่ในเครื่องบินหลายร้อยคนนะครับแต่ละท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้เลยนะครับเพราะว่าชีวิตของใครใครก็รักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะใช้บริการสายการบินที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นภาพไหมครับว่างานบริการก็มีเหมือนกันนะครับในการที่เราอยากจะได้คุณภาพสูงๆนะครับลองนึกภาพนะครับว่าหากสายการบินนะครับเขามีการโปรโมทนะครับว่าการบินของเขาเนี่ยนะครับหากบินใน1ล้านเที่ยวบินนะครับมีเครื่องบินตกประมาณ 3.4 ครั้งนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่า 3.4 เนี่ยทำไมมันจะต้องเป็นทศนิยมด้วยมันจะเป็น3หรือว่า4ครั้งไม่ได้เลยหรือยังไงนะครับก็จริงๆวันนี้เราจะเข้ามาสู่เรื่องของซิกซิกมานิดนึงนะครับตัวเลข 3.4 defect นะครับใน1ล้านการผลิตหรือว่า1ล้านเที่ยวบินเนี่ยนะครับก็คือคุณภาพในระดับที่เรียกว่า Six Sigma Level นะครับคือมีของเสียเป็นไงครับน้อยไหมครับ 3.4 ชิ้นใน1ล้านชิ้นเนี่ยนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับซึ่งสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปนะครับเราไม่ได้คุยกันเรื่องของสินค้าหรือบริการที่กำหนดมาตรฐานไว้ต่ำๆพวกขันน้ำพลาสติกพวกนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาค้นหานะครับ
เราจะมาหาวิธีการนะครับในการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องของคุณภาพนะครับที่มีความสลับซับซ้อนนะครับหากปัญหาทางด้านคุณภาพที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะเช่นปัญหาคุณภาพเรื่องของงานก่อสร้างนะครับปรากฏว่าการฉาบปูนเนี่ยผิวมันไม่เรียบนะครับเราสามารถที่จะวินิจฉัยได้ค่อนข้างง่ายนะครับว่าผิวไม่เรียบเนี่ยเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะฝีมือของช่างปูนอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการผสมปูนนะครับสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมอะไรก็แล้วแต่นะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคิดวิเคราะห์นะครับมีเพียงไม่กี่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองนะครับแบบนี้เนี่ยก็ยังไม่จำเป็นที่ต้องมาใช้เรื่องของซิกซิกมาก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากเกิดข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขได้ไหมครับฉาบปูนไม่เรียบนะครับฉาบปูนไม่เรียบร้อยฉาบเพิ่มเติมได้แก้ไขงานได้นะครับเคาะปูนออกฉาบปูนใหม่แก้ไขได้แต่เครื่องบินตก1เที่ยวหรือว่ามีผู้ป่วยนะครับที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็รักษาไม่ทันท่วงทีหรือมีข้อผิดพลาดในการรักษาจนทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการเสียชีวิตขึ้นมานะครับเกิดการเสียเรื่องของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าค้นหานะครับว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรได้บ้างนะครับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับกระบวนการนะครับบางกระบวนการก็แล้วกันเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างในการพูดคุยกันในวันนี้นะครับหากเราต้องการที่จะศึกษานะครับเรื่องของปัญหาในกระบวนการเราจะเริ่มต้นนะครับวิเคราะห์ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะใช้เรื่องของโรดแมปซิกซิกมาในการวิเคราะห์นะครับเพื่อนๆอาจจะใช้โรดแมปอย่างอื่นก็ได้แต่วันนี้เนี่ยนะครับผมนำเสนอโรดแมปที่เรียกว่าซิกซิกมานะครับหากเพื่อนๆนะครับฟังแล้วสนใจอยากจะทดลองไปใช้ก็ลองไปใช้ดูหรือฟังแล้วนะครับรู้สึกว่ามันยุ่งยากมันซับซ้อนเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้เราลองมาดูนะครับว่าสมมตินะครับหากกระบวนการของเรานะครับมีปัญหาเต็มไปหมดเลยนะครับมีเรื่องของproblem 1 นะครับอาจจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับสมมุตินะครับอาหารบูดนะครับก็คือเป็นกระบวนการของการผลิตผักกาดดองกระป๋องก็แล้วกันนะสมมุติว่าเพื่อนๆ นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องอาหารบูดนะครับมีปัญหาเรื่องอะไรอีกครับ problem 2 อาจจะมีปัญหาเรื่องของปริมาณนะครับน้ำหนักนะครับไม่ได้มาตรฐานสมมุตินะครับว่าปัญหาของเพื่อนๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพนะครับในการผลิตผักกาดดองกระป๋องเนี่ยมีอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของทำไมอาหารถึงบูดนะครับแล้วก็ทำไมปริมาตรน้ำหนักนะครับของการบรรจุนะครับผักกาดดองกระป๋องเนี่ยนะครับถึงไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับสมมติว่าเราอาจจะมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีในชีวิตจริงอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับขออนุญาตเลือกเอามาซักปัญหาก็แล้วกันในการที่จะมาเป็นตุ๊กตาในการอธิบายในวันนี้นะครับสมมตินะครับผมเลือกนะครับเรื่องของเรียกว่าน้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐานก็แล้วกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เวลาผลิตนะครับจะมีเรื่องของมาตรฐานว่าน้ำหนักเนี่ยจะต้องกี่กรัมใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาคือถ้าเกิดไม่ได้มาตรฐานก็คือเรื่องน้ำหนักก็อาจจะมีลูกค้าที่มาฟ้องร้องบริษัทได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องของปริมาณนะครับเรื่องของน้ำหนักนะครับทีนี้หากเราจะเริ่มการวิเคราะห์นะครับ D M A I C นะครับผมขออนุญาตยกอธิบายนะครับโรดแมป D M A I C ซะก่อนนะครับ D นะครับย่อมาจาก Define ก็คือระบุปัญหานะครับซึ่งตอนนี้เราระบุแล้วว่าเราจะทำการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำหนักของตัวผักกาดดองกระป๋องนะครับ M ก็คือ Measurement นะครับสิ่งที่เราสนใจนะครับเราจะต้องรู้ตัวเบสไลน์ก็คือค่าตอนเริ่มต้นซะก่อนนะครับว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยปัญหาของเรานะครับเรื่องน้ำหนักเนี่ย
ตอนค่าเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาทำการวิเคราะห์นะครับว่าน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือ analysis นะครับว่าน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากปัจจัยอะไรได้บ้างนะครับแล้วปัจจัยแต่ละตัวอาจจะส่งผลกับตัวน้ำหนักเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันนะครับก็คือจะอยู่ใน analysis นะครับถัดมาก็คือ improvement นะครับหลังจากที่เราทราบแล้วนะครับว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับแล้วเราอาจจะคัดเลือกเพียงแค่ 2-3 ตัวเนี่ยไปทำการแก้ไขนะครับตัว improvement phase ก็คือเป็นเฟสที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาประเมินนะครับว่าสิ่งที่เราได้ดำเนินการแก้ไขไปนะครับได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับใน improvement phase นะครับหากการแก้ไขนั้นนะครับเรียกว่าได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการได้มาตรฐานเรียบร้อยนะครับในระดับที่เรากำหนดไว้เนี่ยนะครับถัดไปจะเป็น control phase ตอนสุดท้ายเลยก็คือทำอย่างไรที่มาตรฐานนะครับเรื่องของคุณภาพเรื่องของ performance นะครับของกระบวนการจะสามารถคงอยู่ในระยะยาวโดยใช้สถิติได้นะครับเริ่มจาก define เรา define ไปแล้วนะครับว่าเราเจาะไปที่เรื่องของน้ำหนักนะครับของตัวผักกาดดองกระป๋อง measurement นะครับสมมติว่าเรานะครับไปชั่งน้ำหนักนะครับสมมติว่าเราไปสุ่มนะครับสุ่มเรื่องของน้ำหนักนะครับของตัวผักกาดดองกระป๋องนะครับสมมติว่ามาตรฐานเราคือ200กรัมแล้วกันนะมาตรฐานเราคือ200กรัมปรากฏว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับสมมติว่าเราไปวัดใช่ไหมครับได้ตรงนี้บ้างได้ตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็มาพล็อตดูการพล็อตกราฟลักษณะนี้นะครับเพื่อดู distribution เพื่อดูการกระจายตัวของข้อมูลนะครับว่าน้ำหนักที่เรากำหนดไว้อะคือ200กรัมใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันในชีวิตจริงเนี่ยสิ่งที่เราวัดออกมานะครับปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็น200กรัมพอดีถูกไหมครับอาจจะมีเกินบ้างอาจจะมีขาดบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าการกระจายตัวเป็นยังไงครับการกระจายตัวกว้างมากใช่ไหมครับกว้างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นเรื่องของสถิติละนะครับว่าเวลาที่เพื่อนๆ นะครับมองภาพเนี้ยนะครับบางคนก็อาจจะพอใจนะครับว่าเอ๊ะดูจากภาพเนี้ยกระบวนการก็ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรนี่เพราะว่าค่ามันก็อยู่ใกล้200ก็มีเยอะนะครับแต่ว่าเพื่อนบางคนเนี่ยพอมาดูกระบวนการก็อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมกระบวนการนี้เนี่ยนะครับน้ำหนักมันมีการกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับก็คือมี variation นะครับก็คือความผันผวนนะครับในกระบวนการค่อนข้างเยอะนะครับไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้แม่นยำเลยนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองต่างกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรนะครับที่เราจะคุยนะครับตกลงกันเป็นภาษาเดียวกันนะครับว่าการกระจายตัวมากการกระจายตัวน้อยเนี่ยเราจะเอาความรู้สึกมาคิดมาตัดสินใจเนี่ยไม่ได้แต่ทำอย่างไรที่เราจะเริ่มมีเขาเรียกว่ามาตรฐานเพื่อที่พูดคุยกันนะครับเพื่อนๆ นะครับอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับของศัพท์นะครับที่เรียกว่ามาตรฐานที่เราต้องการก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นค่ากลางแต่นะครับตัว upper control limit นะครับ upper control limit ก็คือค่าที่เรียกว่าเป็นค่าสูงสุดที่ตัวข้อมูลของน้ำหนักเนี่ยควรจะเป็นนะครับถ้าเกินไปกว่านี้ถือว่าไม่ดีละนะครับหรือว่าถ้าต่ำกว่านี้นะครับ lower control limit นะครับถ้าต่ำไปกว่านี้สมมติว่า lower เนี่ยตั้งไว้ที่190ก็แล้วกันส่วน upper control limit ตั้งไว้ที่นะครับ210ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพไหมครับว่าพอเราเริ่มมีเรื่องของตัวเส้น control ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบนะครับเราสามารถที่จะเอาค่าเหล่านี้นะครับมาคำนวณแล้วอาจจะมีค่ากลางออกมาค่าหนึ่งนะครับก็คือค่า x bar x bar ของเราอาจจะอยู่ที่สมมติว่า195สมมตินะครับ195
ถ้าเกิดมีแค่ค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับเพื่อนๆบางคนก็อาจจะบอกว่า95เทียบกับ200มันก็ห่างกันแค่5เท่านั้นเองก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วนะครับแต่เพื่อนบางคนมามองนะครับค่ากลางอยู่ที่195เนี่ยมันห่างจาก200ตั้ง5เลยนะถือว่าเยอะไอ้ที่รับได้ก็คือ1สมมตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเรื่องของค่ากลางนะครับที่ออกมาเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นมิติเดียวนะครับในการที่เราจะมองว่ามันอยู่ใกล้นะครับตัวเซ็นเตอร์ที่เราต้องการมากน้อยขนาดไหนบางคนอาจจะบอกว่าใกล้แล้วนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลนะครับปัญหาลักษณะเนี้ยเราเรียกว่ามีนชิปนะครับก็คือค่ากลางเนี่ยมันชิปไปนะครับปัญหาลักษณะแรกเราเรียกว่ามีนชิปคือน้ำหนักเนี่ยมันเทไปด้านใดด้านหนึ่งอาจจะน้อยกว่า200หรือว่าอาจจะมากกว่า200นะครับนี่คือปัญหาลักษณะที่1ก็คือมีนชิปนะครับกับปัญหาลักษณะที่2ก็คือตัว distribution นะครับมันค่อนข้างจะกว้างนะทำอย่างไรที่เราจะมองทั้งมิติเรื่องของมีนชิปแล้วก็ตัวความกว้างของการ distribution เนี่ยให้มันออกมาเป็นเขาเรียกว่าค่าหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเวลาดูเรื่องของมีนชิปนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมีนชิปจริงนะครับแต่ว่าสมมติว่ามีอีกรูปนึงอย่างเงี้ยครับสมมติว่ามีอีกภาพนึงที่มีการกระจายตัวที่ค่อนข้างจะแคบนะแต่ว่ามีนชิปเนี่ยสมมติว่ามีนตรงเนี้ยอยู่ที่100สมมติว่า190แล้วกันอยู่ตรงนี้190สมมติว่าค่ามีนอยู่ที่190เลยแต่ว่าการกระจายตัวเนี่ยค่อนข้างจะแคบนะแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่ากระบวนการที่ดีไหมครับถ้าเทียบกับตัว distribution ตัวแรกตอนนี้เราเริ่มลังเลแล้วนะครับว่าตัวแรกเนี่ยนะครับการกระจายตัวข้อมูลมันกว้างนะครับส่วนมีนก็อาจจะมีชิปจาก200มาเป็น195แต่ว่าตัวที่2เนี่ยการกระจายตัวค่อนข้างจะแคบนะแต่ว่ามีนชิปเนี่ยมาอยู่ที่190ก็คืออยู่ที่บนเส้น lower control limit เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของ distribution เหล่านี้ทำอย่างไรนะครับที่เราจะสามารถที่จะมีค่ากลางเอามาเปรียบเทียบกันได้นะครับเรามีตัวเลขอันนึงเรียกว่าพารามิเตอร์นะครับก็คือ CPK นะครับคือความสามารถของกระบวนการที่พิจารณาแล้วนะครับทั้งตัวค่ามีนที่มันชิปไปแล้วก็ตัว variation ทั้ง2 อย่างดูเปรียบเทียบกันแล้วนะครับว่ามันอยู่ในตัวคอนโทรลนะครับเส้นคอนโทรลที่เราต้องการเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอยู่ในระดับขนาดไหนนะครับสมมติว่า CPK เท่ากับ1นะครับความสามารถนะครับจะน้อยกว่า CPK เท่ากับ 1.33 แบบนี้เป็นไงครับแบบนี้เป็นไงเปรียบเทียบกันง่ายขึ้นไหมเปรียบเทียบกันง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีการคอนเวิร์ตนะครับ performance ออกมาเป็นตัวเลขที่เอามาเปรียบเทียบกันได้แล้วนะแต่ถ้าเรามาดูมีนเทียบกับมีนอีกตัวนึงก็อาจจะไม่ชัดเพราะว่ายังมีเรื่องของ distribution อีกหรือถ้าเราดูแต่ distribution อันนี้แคบอันนี้กว้างแคบต้องดีกว่ากว้างแต่ขณะเดียวกันมีนมันชิปเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแก้ปัญหาโดยนิยามเรื่องของพารามิเตอร์ CPK เข้ามานะครับเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถของกระบวนการนะทีนี้สมมติว่าเบสไลน์เรานะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับคือ CPK สมมติว่ามีค่าเท่ากับ1ก็แล้วกันนะอันนี้ก็คือตอนที่เรายังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยนะแบบเขาเรียกว่าตอนเริ่มต้นเลย CPK อยู่ที่1นะเป็นค่าเริ่มต้นไว้ก่อนนะทีนี้เราเองนะครับอยากพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นนะอยากพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นคือให้ CPK เนี่ยนะครับมันมีเรียกว่า performance ที่สูงกว่า CPK 1ใช่ไหมครับก็คือทำไงให้มีนมันใกล้ตัวค่ากลางมากขึ้นทำอย่างไรที่ variation จะแคบลงใช่ไหมครับเราอาจจะเริ่มต้นนะครับว่านะครับแผนภูมิก้างปลาก่อนนะครับว่าปัญหาเรื่องของตัวเรียกว่าน้ำหนักนะครับที่ไม่ได้ตามมาตรฐานเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆบ้างปกติเนี่ยเราก็จะเริ่มจาก 4M นะครับก็คือมีแมนนะครับแมชชีน
method นะครับแล้วก็ material นะตัวเรื่องของก้างปลาเนี่ยผมไม่ได้จำกัดนะว่าจะต้องเป็น 4M นะครับหากกระบวนการของท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นท่านอาจจะเป็น 5M 6M หรืออันอื่นก็ได้ปัจจัยอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็น 4M สมมุติว่าเราวิเคราะห์เสร็จแล้วหัวปลาก็คือเรื่องของน้ำหนักก็คือ Y นะหัวปลาเป็น Y คือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรบ้างอะไรที่ส่งผลต่อน้ำหนักบ้างนะอาจจะมีเรื่องของวิธีการก็คือเมธอดนะครับวิธีการเป็นยังไงเรื่องของการชั่งตวงสมมตินะการชั่งตวงของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันสมมตินะครับเรื่องของอันนี้อ่านไม่ออกเขียนเร็วมากนะครับอันนี้แมนอันนี้แมชชีนโอเคเกี่ยวข้องกับคนไหมอาจจะเกี่ยวข้องกับคนก็ได้เพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีทักษะในการที่จะชั่งตวงต่างกันใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของแมชชีนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเครื่องชั่งตวงเป็นไปได้ไหมเวลาที่เราชั่งตวงเสร็จแล้วแล้วเราไปเอาไปวัดนะครับเครื่องชั่งก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานอีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องนะครับในการที่เราจะตักน้ำตักผักเข้ามานะมันมีความไม่มาตรฐานในการดำเนินการอยู่สมมตินะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเครื่องด้วยไหมคนนี้ใช้เครื่องแบบนึงคนนี้ใช้เครื่องแบบนึงคนนี้ตักแบบใช้มือตักนะครับหรือว่าอีกคนนึงใช้เครื่องอันนี้เกี่ยวข้องไหมนะถัดมาก็คือเรื่องของแมทเทียลนะครับอาจจะมีไหมที่ว่าถ้าผักนะครับส่วนนี้นะน้ำหนักค่อนข้างจะดีเวลาเราเห็นนะว่าเนี่ยมันไม่ค่อยเต็มกระป๋องแต่จริงๆมันหนักเนื้อมันแน่นไงผักเนื้อมันแน่นหรือถ้าเป็นผักอีกส่วนนึงเนี่ยน้ำหนักไม่ค่อยมากนะเห็นแบบเขาเรียกว่าผักกระดองลูกใหญ่ๆเนี่ยแต่จริงๆอาจจะเบามากเลยก็ได้เกี่ยวไหมเกี่ยวเรื่องของวัตถุดิบสมมตินะครับเราคิดวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ปัจจัยที่เราคาดว่าจะเกี่ยวข้องแล้วนะทีนี้เราจบเรื่องของเฟสที่เป็นเมชเมนต์แล้วก็เข้าสู่เรื่องของแอนาลิซิสนะโดยเริ่มจากก้างปลานะถัดไปเนี่ยเราจะนำสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานนะครับนะเราจะเห็นภาพนะครับว่ามี x หลายๆตัวมี y หลายๆตัวใช่ไหมเรามี x 1 x 2 x 3อ่ะส่งผลต่อ y ใช่ไหมหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วเราเริ่มเลยไหมเริ่มแก้เลยไหมยังครับยังเพราะว่าในชีวิตจริงอาจจะมีหลาย x ก็ได้ x 4 x 5ใช่ไหมประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดมีปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับทำอย่างไรที่เราจะทราบนะครับว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยส่งผลนะครับต่อเขาเรียกว่าตัวน้ำหนักตรงนี้ก็คือตัว y ก็คือผลลัพธ์ที่เราสนใจตัวไหนที่ส่งผลมากน้อยนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีเวลาจำกัดเราไม่สามารถที่จะปรับทุกปัจจัยให้มันได้ตามค่า y ที่ดีที่สุดนะแต่ว่าเราอาจจะเลือกทำสัก 2-3 ตัวเพราะฉะนั้นน่ะวิธีในการสกรีนเราต้องมีละนะว่า x1 x2 x3 x4 x5 เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับ y ยังไงบางครั้งนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ยินนะครับว่าตัว regression นะ regression ก็คือตัวสมการใช่ไหม y เท่ากับ mx บวก c อันนี้เป็นสมการเชิงเส้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นมีปัจจัยจำนวนเยอะๆนะครับเพื่อนๆก็อาจจะรัน multiple regression นะก็คือเป็น regression ที่มี x หลายๆตัวผสมไปข้างในทีนี้สิ่งที่เราสังเกตก็คือว่าตัวนะครับตัวคูณที่อยู่ข้างหน้า x1 n x2 z x3 สมมุตินะครับตัว coefficient ก็คือค่าที่อยู่ข้างหน้า x แต่ละตัวเนี่ยถ้าตัวคูณมากแสดงว่า x ตัวนั้นเปลี่ยนนิดนึงนะครับตัว y เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะแต่ถ้าตรง coefficient เนี่ยมีค่าค่อนข้างน้อยนะครับ x เปลี่ยนไปนิดนึงค่า y แทบจะไม่เปลี่ยนนะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้สมการเนี่ยดูนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ x แต่ละตัวแล้วส่งผลต่อ y มากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้พอเราได้สมการแบบนี้มานะครับเราสกรีนตัวที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องออกไปอาจจะเหลือ x 1 2 3นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการนะครับลองใช้สมการนี้นะ
ครับสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับมาต่อกันนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยบังเอิญว่าแบตเตอรี่หมดพอดีนะครับหลังจากนะครับที่เราได้ตัว multiple regression นะครับเป็นสมการนะครับที่ประกอบไปด้วยตัวแปรหลายๆตัวแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากจะทราบถัดไปนะครับสมมติว่าสมการที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันได้ผลจริงไหมนะครับหากเราปรับ x 1 x 2 x 3แล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้ได้น้ำหนักนะครับตามที่เราได้ออกแบบไว้หรือเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในเฟสถัดไปก็คือเฟสที่เป็น improvement phase นะครับว่าก่อนกับหลังเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันมีผลแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญโดยใช้สถิติมาพิสูจน์อย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็ได้เรียนรู้นะครับซิกซิกมาแบบเขาเรียกว่าแบบอย่างย่อนะพอเรามาที่ improvement phase นะครับสมมุตินะครับว่าครับสมมุตินะครับว่าในตอนเริ่มต้นใช่ไหมครับตอนเริ่มต้นก่อนที่เราจะทำการเขาเรียกว่าแก้ไขกระบวนการใช่ไหม CPK อยู่ที่1ใช่ไหมครับ1ใช่ไหมหลังจากที่เราได้ทำการแก้ไขนะสมมติว่าหลังจากเราทำการแก้ไขนะครับตัว distribution นะตัว distribution ก็คือการกระจายของข้อมูลเนี่ยมีการแคบลงนะแคบลงก็หมายความว่าการกระจายตัวน้อยแล้วก็ทำให้คุณภาพสูงเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงที่เราต้องการถูกไหมครับหลังจากที่เราคำนวณแล้วเนี่ยปรากฏว่า CPK เท่ากับ 1.33 อ่ะเท่ากับ 1.33 ใช่ไหมครับสิ่งที่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ตอนนี้ก็คือ performance นะครับของกระบวนการหลังแก้ไขเนี่ยดีขึ้นนะก็คือดูจากค่า CPK ใช่ไหมครับทีนี้เพื่อนๆ อาจจะมีคำถามนะครับว่าอ้าวแล้วถ้าเราอยากจะทราบว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่ CPK 1กับ CPK 1.33 นะครับมีความแตกต่างกันหรือไม่เราอาจจะเอาข้อมูลนะครับของ2ชุดนี้ก็คือชุดที่1แล้วก็ชุดที่2เนี่ยนะครับไปคำนวณ นะครับลักษณะที่เรียกว่า two sample t นะ two sample t ก็คือการเปรียบเทียบชุดข้อมูล2ชุดว่ามีการแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่นะผมอธิบายเรื่องของ two sample t เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะว่าหลักการในการเรียกว่าคำนวณ นะครับดูเรื่องของ two sample t เนี่ยมันดูลักษณะไหนสมมติว่าเรามี distribution 2ตัวนะมี x 1x bar 2นะสมมติว่าเรามี distribution 2ตัวเนี่ยถ้าเราจะต้องสรุปนะครับว่า distribution 2ตัวเนี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเราก็ต้องมากำหนดก่อนนะครับว่าคำว่านัยยะสำคัญเรากำหนดไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรากำหนดนะครับแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญโดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นะ 95% อันนี้คือระดับความเชื่อมั่นนะ95% คือถ้าเราบอกว่าต่างนะครับจะมี 95% ที่ต่างอีก 5% อาจจะมี gray area นะที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่แบบไม่ได้ significant difference อะนะยกตัวอย่างนะเช่นอย่างบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณทับซ้อนนะถามว่าตรงนี้นะครับสมมติว่า1 data point ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยกับตรงนี้ข้อมูล2ชุดนี้เนี่ยนะครับตัว data point 2ชุดนี้เนี่ยต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญไหมถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราก็เห็นแล้วว่ามันต่างกันขนาดนี้อยู่คนละยอดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิด data point นะครับสมมติว่าของงานกลุ่ม1นะครับเบอร์1อยู่ตรงนี้นะครับเบอร์2อยู่ตรงนี้นะอยู่ใกล้กันมากเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเนี่ยบางครั้งเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่ามันต่างกันแต่ 95% นะที่
ค่อนข้างชัดเจนว่าต่างกันนะครับในพื้นที่ 95% เนี่ยเรียกว่าต่างก็คือ confidential interval เนี่ยอยู่ที่ระดับ95แต่ไม่ได้หมายความว่าตัว gray area เนี่ยนะครับตรงนี้นะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้มันสามารถเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งนะครับสมมตินะครับถ้า distribution เป็นแบบนี้นะหางของ distribution เนี่ยมันก็ยังมีการทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าด้วยตัว distribution 2ชุดนะครับข้อมูล2กลุ่มเวลาเรามาพล็อตแล้วเนี่ยมันจะมีการทับกันทับกันก็คือมันเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยมันมีความเป็นข้อมูลชุดเดียวกันมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะถ้าเราตั้งไว้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แล้วก็เอามาเทสนะครับถ้าปรากฏว่าเทสแล้วนะครับเกิด significant difference นะก็คือมีความต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นะมีเพียงแค่ 5% เท่านั้นเองที่ค่อนข้างจะมินเมนะแต่ว่า 95% เนี่ยเรียกว่าต่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักสถิติเนี่ยเวลาเขาบอกว่าอะไรต่างไม่ต่างเนี่ยเขาจะลงท้ายด้วยที่ระดับความเชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพนะครับว่าการคิดวิเคราะห์ในแบบซิกซิกมาเนี่ยมันทำไมถึงมีความชัดเจนมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีการใช้สถิติเข้ามาเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการคำนวณออกมานะครับเพื่อให้ออกมาเป็นตัวเลขเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว improvement phase นะครับหากเราทำการเปรียบเทียบแล้วเกิดนะครับ performance ที่ต่างกันอย่างชัดเจนนะก็คือก่อนกับหลังเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนแต่คำว่าต่างกันอย่างชัดเจนเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าคุณภาพดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ได้แต่อย่างภาพที่แล้วเนี่ยเบิร์นว่าต่างกันแต่ว่า CPK สูงขึ้นใช่ไหมก็คือตัวค่ามีนเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเซ็นเตอร์มากขึ้นตัว distribution เนี่ยแคบลงด้วยเพราะฉะนั้นน่ะ CPK ก็เลยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่างกันอย่างชัดเจนไม่ได้บอกเสมอไปนะว่ามันดีขึ้นนะบอกแค่ว่ามันต่างกันข้อมูล2ชุดแต่ดีขึ้นนะครับในมุมของ Six Sigma ต้องถูกคำนวณตัว process capability ก็คือค่า CPK นั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเพื่อนๆก็เห็นภาพมาถึงตัว improvement phase แล้วนะว่ามันมีเขาเรียกว่าวิธีการนะครับอย่างไรในการที่เอาไปประยุกต์บ้างนะงานของเพื่อนๆอาจจะมีความคล้ายคลึงกับงานลักษณะนี้บ้างนะก็สามารถที่เอาไปประยุกต์ได้นะทีนี้ถัดไปนะครับเฟสสุดท้ายก็คือ control phase นะไหนๆก็ไหนๆนะครับผมขอพูดให้จบทุกเฟสเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพแบบเขาเรียกว่าทะลุปูโป่งไปเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้สมมตินะครับว่าเพื่อนๆ เนี่ยหลังจากที่พัฒนากระบวนการใหม่ไปแล้วนะก็จะมีตัว lower control limit ตรงนี้แล้วก็มี upper control limit ตรงนี้นะอันนี้จะเป็นตัวน้ำหนักค่ากลางตั้งไว้ที่200นะแล้วเนี้ยก็จะเป็นวันนะวันที่1 2 3 4หรือว่า sample 1 2 3 4อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแซมเปิลก็ได้นะว่าแซมเปิลที่เราได้สุ่มมานะครับมาตรวจวัดเนี่ยมันเป็นยังไงสมมติว่าค่าวิ่งแบบนี้อ่ะวิ่งแบบนี้อ่ะสมมติว่าค่าวิ่งแบบนี้นะครับตัวที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยนะแต่ถ้ามันอยู่ในคอนโทรลนะก็ยังไม่ต้องไปปรับแก้กระบวนการอะไรนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆเวลาเห็นน้ำหนักมันขึ้นน้ำหนักมันลงนะครับก็จะตื่นเต้นตกใจนะว่ากระบวนการเรามีปัญหาแน่ๆเลยทำให้บางครั้งเนี่ยด้วยเขาเรียกว่า natural variation ก็คือการความผันผวนที่มันเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยนะมันสามารถแกว่งตัวได้นะมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าทุกๆชิ้นมันจะเท่ากันทั้งหมดนะแต่ถ้ามันอยู่ในตัว control ก็คือพื้นที่ตรงนี้เราก็อย่าเพิ่งตกใจนะถือว่ากระบวนการเรายังเอาอยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะเกิดมันกระโดดออกมาอยู่สูงกว่า upper control limit นี่ขึ้นมาตรงนี้เลยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะกับกระบวนการในช่วงเวลานี้หรือว่าชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการพิสูจน์กันว่าชิ้นงานชิ้นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจากเครื่องจักรตัวไหนจ
จากวิธีการจากคนคนไหนนะครับมีผักมาจากสวนอะไรนะครับผักมีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำเรื่องของ SPC chart ก็คือ statistical process control chart นะครับก็คือตัว SPC chart เนี่ยทำให้เรานะครับสามารถมอนิเตอร์คุณภาพก็คือเรื่องน้ำหนักเราอะได้เขาเรียกว่าอย่างมีเขาเรียกว่าความแม่นยำนะครับไม่เขาเรียกว่าตื่นตกใจมากจนเกินไปหรือไม่เขาเรียกว่าละเลยเรื่องของปัญหาบางครั้งเนี่ยเกิดมันออกมาตรงนี้นะครับออกมาตรงนี้นะครับน้ำหนักออกไปเกินมากๆแล้วถ้าเราไม่มีตัวชาร์ตเอาไว้ดูหรือคอนโทรลคุณภาพน้ำหนักมันจะได้มาตรฐานได้ยังไงปล่อยให้ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเรื้อรังไปตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีอาจจะผลิตผักกระดองกระป๋องไปแล้วพันชิ้นหมื่นชิ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอนโทรลชาร์ตทำให้เราเนี่ยเรียกว่ามีสตินะครับเดินทางสายกลางในการที่เราจะทำการแก้ปัญหาไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปหรือไม่ละหลวมละเลยนะครับจนทำให้เกิดมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ความรู้จากคลิปวิดีโอนี้ทำให้เข้าใจเรื่องของซิกซิม่ามากขึ้นว่าสามารถเอามาพัฒนาคุณภาพนะครับของสินค้าและบริการได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ